ม้วันนี้ครูจะถูกโจมตีใส่ร้ายป้ายสีจากผู้คนมากมายแม้ครูจะต้องตายจากการที่ผู้คนทำร้ายเราให้เราจมดิ่งลงโดยไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องหรือให้ความยุติธรรมเราเพราะเราเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาครูเองก็ยินดีที่จะตายถ้าความตายมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จักรวาลจะมอบให้กับครูครูก็ยินดีเพราะครูเชื่อว่าสิ่งที่ครูทำให้กับผู้คนตลอด4ปีมันจะเป็นตำนานที่ช่วยผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในหน้าที่การงานของเขาในครอบครัวของเขาในประเทศของเขาครูไม่มีผู้มีอิทธิพลครูไม่รู้จักใครครูเป็นแค่ตะสีตะสาตะมาตะไกใครก็ไม่รู้ลุกขึ้นมาสร้างตัวตนเราอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมันคุ้มค่าที่ครูเกิดมาแล้วค่ะคุ้มค่าแล้วค่ะที่ครูเกิดมาถ้าครูยังมีโอกาสมีลมหายใจครูก็จะไปต่อค่ะคนไม่กี่คนกับสื่อผู้มีอิทธิพลสามารถทำร้ายใส่ร้ายโจมตี4ปีที่ครูสร้างในการช่วยเหลือผู้คนมาครูสู้เขาไม่ไหวแล้วค่ะให้เขาชนะไปเถอะค่ะครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเก่งมากพอที่จะไม่ต้องมีครูค่ะสี่ปีที่ครูตั้งใจสอนมาเพียงพอสำหรับการสร้างชีวิตใหม่ของพวกเราทุกคนดีใจนะคะที่พวกเรามีผลลัพธ์4ปีที่คุณทำมากับ3-4เดือนที่คนพยายามโจมตี
คนที่ได้ผลลัพธ์มีมากมายกับไม่กี่คนที่เขาทำแล้วไม่ได้ให้เขาชนะไปเถอะค่ะครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเก่งมากพอที่จะไม่ต้องมีครูค่ะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขอให้มันจบลงตรงที่ครู